ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนากะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับครับทีนี้อาตมาอยากจะอธิบายคำว่าภาษาไทยคำว่าโยมภาษาพม่ามีอยู่สำหรับผู้ชายสำหรับผู้หญิงคำแรกดกาอันนี้คือสำหรับผู้ชายแล้วมีสำหรับผู้ชายดบีดอดบีดอดบีดอแปลว่าข้าพเจ้าก็เลยคำว่าโยมภาษาพม่าสำหรับผู้ชายก็มีอยู่สองคำว่าดกาดกาดกาแล้วดบีดอ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 สำหรับผู้หญิงก็คำว่าดกาใส่เข้าไปคำว่ามะคำลงท้ายด้วยมะก็ดกามะดกามะดกามะเป็นคำตัวแทนเป็นคำตัวแทนของเราตัวเองพูดถึงตัวเองดกามะตะกามะตะกามะหรือตะบีโดมะ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 แปลว่าข้าเจ้าตะบีโดมะแปลว่าข้าเจ้านะก็เลยคำว่าโยมภาษาพม่าสำหรับผู้ชายมีอยู่สองคำตะกาตะกาตะกาตะบีโดตะบีโดตะบีโดสำหรับผู้หญิงก็ตะกามะตะกามะตะกามะตะบีโดมะตะบีโดมะตะบีโดมะ